ทำไมหน้าน้องดูบ้องเมียอุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแต่ก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกมมินิโรบ็อกซ์อาร์ตกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็จะพาทุกคนไปเล่นแมปหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าน่าจะสนุกมากๆเลยนะคะทุกคนนั่นคือแมปคริสตัลประกายแสงภาค2นะคะซึ่งภาคแรกบุ๋มก็ไม่เคยเล่นนั่นแต่ว่าอยากลองเล่นภาค2เลยนะคะทุกคนโอเคนำมาลองเล่นกันเลยดีกว่ามาตอนนี้เปิดมานะคะเจอกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีบทที่13นั้นก็แสดงว่าภาค1มันมีถึงบทที่12ถูกต้องไหมอ่ะมาอ่านก่อนนะคะเฮ้ยในที่สุดก็ได้สมบัติมาสักทีแต่ฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันล่ะอีเตอร์ก็พังจนซ่อมไม่ได้แล้วสงสัยต้องไปทางอื่นบนนั้นมีทางไปอยู่ฉันอาจจะกระโดดขึ้นไปบนนั้นได้นะกระโดดขึ้นหินเพื่อไปต่อโอเคค่ะมาดูกันว่าหินนี่จะทำอะไรบุ๋มได้หรือเปล่านี่คือแบบด่านแรกของภาค2ของเขานะคะทุกคนปึ๊บอุ๊ยง่ายอยู่นะง่ายอยู่ทุกคนง่ายอยู่แต่บุ๋มตายเมื่อกี้โอ้โหความประมาทนำมาซึ่งความตกนะคะมาลองวิ่งไปรัวๆโอ๊ยเอาดีๆเอาดีๆมันไม่ได้กระโดดยากเลยนะแค่เมื่อกี้เราพลาดนิดหน่อยอ่ะโดดดีๆค่ะปึ๊บโดดธรรมดา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 โอเคอุ๊ยไม่ลงน้ำ มีน้ำไม่ลงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวยึบวิ่งไปเซฟก่อนนะคะแล้วตรงนี้นะคะมีอีกแล้วนะอ่านดูสิถ้ำเห็ดเรืองแสงโชคดีจังที่ฉันขาไม่หักเพราะมีแอ่งน้ำเล็กๆรับฉันไว้อยู่เมื่อกี้ไม่ลงแอ่งน้ำเลยว้าวที่นี่มีเห็ดเรืองแสงสีสวยเต็มไปหมดเลยดูเหมือนบนนั่นจะมีทางไปต่อนะอาจจะพอปีนโครงกระดูกยักษ์นี้ไปได้นะกระโดดขึ้นโครงกระดูกสิ่งมีชีวิตโบราณเพื่อไปต่อโอเคค่ะก็เป็นแมปดีๆแมปหนึ่งที่มีคำใบ้ด้วยนะคะบุ๋มค่อนข้างชอบแมปแนวนี้นะเพราะว่าแบบบางทีก็ไม่รู้จะไปยังไงนะทุกคนเนาะยิ่งมันมีคำใบ้ให้ก็ยิ่งดีโอเครอบนี้ไม่พลาดนี่บทที่15ต่อนะคะปูดิงมิติคู่ขนานอะไรนะเหมือนจะเป็นหลุมมิติอะไรสักอย่างมันกำลังจะทำลายถ้ำนี้ไม่มีทางไปต่อและต้องเข้าไปในนั้นอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าถ้าอะไรตกลงไปในหลุมดำนั่นจะกลายเป็นอากาศไปเลยต้องค่อยๆไปแล้วแหละนั่นมันคืออันไหนอะดำๆนี่หรอบุ๋มไม่รู้นะรู้แต่ว่าเราต้องไปกดเซฟนะคะทุกคนอ๋อตรงนี้เราก็คือต้องโดดไปใช่ป่ะงั้นเราก็เริ่มไปเลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ถ้าตกลงไปนี่คือตายแน่นอน 100% นะทุกคนนะปึ๊บบอกเลยว่ากระโดดแค่นี้ทำอะไรบุ๋มไม่ได้เออเป็นไงความห้าวนี้จุ๊บชอบความเขามีที่ให้เซฟตลอดอะทุกคนมันเหมาะกับคนแบบเรานั่นไงเพิ่งพูดไม่ขาดคำวิ่งไม่ติดนะคะก็เลยตกง่ายๆอ่ะไปยาวๆ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 เออเป็นไงเอาไม่ถึงอู้ถึงอู้มันจะถึงอยู่แล้วเมื่อกี้บุ๋มไม่น่าหยุดก่อนเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติก่อนสตาร์ทความประมาทก็คือตกค่ะอุ้ยตกไม่ทันมาที่โอเคมันต้องใช้กระโดดดับเบิลนะคะเมื่อกี้มาถึงแล้วรีบไปเซฟกันเลยดีกว่ากดเซฟไปบทที่16นะคะเดี๋ยวเก็บอันเดิมไว้ก่อนอ่ะมาต่อมาบทที่16เขาจะว่ายังไงคริสตัลมืดมิดโอเคอะไรนี่ฟิวในที่สุดก็ผ่านมาได้แล้วเกือบตายแล้วไม่ล่ะเดี๋ยวก่อนนะที่นี่มันเหมือนจะเป็นหินที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้นั่นสิอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนั่นมันมีชิ้นส่วนอีเตอร์อยู่ตรงนั้นแสดงว่าอาจจะมีชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆรีบตามหากันเถอะโอเคแล้วก็มีต่ออ่ะเราลงไปตามหาก่อนแล้วค่อยมาอ่านต่อดีกว่านะคะนี่เปล่าใช่ด้วยการเดานี่เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ต้องมีกี่ชิ้นนะทุกคนอันนี้อีกบุ๋มไม่ได้ภาคแรกด้วยสิเดี๋ยวลองวิ่งให้มันทั่วแมปนะคะแถวนี้มีไหมโอ้อันนี้โอเคอันนี้อ่ะไม่น่าใช่โอเควิ่งกลับไปโต๊ะคราฟอยู่ตรงนั้นมันต้องให้เราคราฟแน่นอนนี่ฮะกลับมาถึงแล้วค่ะคราฟได้จริงๆด้วยได้มาแล้วค่ะแล้วเอานี้ไปทำอะไรต่อคะเขาบอกว่านั่นมันคริสตัลสีดำที่ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนว่าทางไปต่อข้างหน้านั้นจะเป็นประตูสีดำนะฉันคิดว่าอาจจะต้องทำลายคริสตัลพวกนั้นก็ได้ตามหาชิ้นส่วนอีเตอร์3ชิ้นมาประกอบใช้ทำลายคริสตัลมืดคริสตัลมืด4ชิ้นเพื่อเปิดประตูมืดมิดโอเคมืดมิดอ่ะตรงนี้1อันบุ๋มเห็นมาแต่ไกลแล้วนะคะตรงนั้นหรอแล้วพวกนี้มันทำลายได้ไหมโอเคไม่ได้เขาล็อกให้แค่คริสตัลสีม่วงดำโอ้โหแล้วมีข้างหน้าอีก2อันนะคะปูดิง
เหลืออีกแค่นเดียวชิวๆโอเคเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นไรอ่ะโอ้เป็นตะคิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ผ่านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเซฟกันก่อนเลยถ้าวันนี้เสียงบุ๋มแปลกไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนก็คือเจ็บปากอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะเป็นโกเลมมืดมิดนั่นมันตัวอะไรน่ะเหมือนจะเป็นโกเลมที่เจอก่อนหน้านี้เลยแต่ดูเหมือนมันจะไม่เหมือนเดิมนะต้องกำจัดตัวเลมตัวนั้นก่อนโอเคเขาให้เรากำจัดตัวโกเลมตัวนี้นี่คือโกเลมเหรอทำไมหน้าน้องดูบ้องแบวอุ้ยเอายิงไม่ได้โอเคโอเคต้องโอเคคลิกแม่เราก็นึกว่าอุ้ยอย่าบึ้งบึ้งบึ้งบุ๋มว่าเราต้องกินให้วิ่งเร็วอ่ะวิ่งค่ะวิ่งแล้วก็ยิงบอกเลยว่าเขาไม่มีทางจับเราได้ดอกนะเพราะรู้สึกว่าพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่เหมือนเราตีนะเราตีเข้านิดเดียวแต่พอมันตีเรานี่คือแบบเจ็บเวอร์ๆนะคะทุกคนด้วยข้อสันนิษฐานจากสวิปตี้ครับเมื่อค่ะไอ้เต้าโกเลมน่ารักไม่ต้องมาอยู่ใกล้เราเลยเราไม่ต้องการให้นายมาอยู่ใกล้เราเราเจ็บปากกันแล้วก็นั่นแหละแล้วก็พูดมากเหมือนเดิมก็งงตัวเองเหมือนกันแล้วไม่ตายเลยเนี่ยบางทีก็คือยิงโดนก็ใช่ว่าน้องจะเจ็บตัวนะมันต้องโดนจุดจริงๆอะตรงไหนตรงกลางๆนี่อย่างเดียวไม่ตายสักทีทุกคนโอ้โหเลือดคงจะเยอะมากเลยเนี่ยมันน่าจะมีแบบขีดเลือดให้ดูนิดนึงก็ดีนะทุกคนนะเอ้าตายแล้วเหรอโอเครีบวิ่งไปต่อเลยค่ะนึกว่าน้องจะไม่ตายมาต่อไปนะคะเป็นบทที่18โอเคบทที่18ขออ่านก่อนนะคะเสาบูชาคริสตันเหมือนโกเลมจะตายแล้วนะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันเดินเร็วขึ้นแฮะทำไมที่นี่มันมีแต่ลาวาล่ะแล้วฉันจะเปิดประตูข้างหน้าได้ยังไงเดี๋ยวก่อนมีชิ้นส่วนอีเตอร์ต้องเอามาประกอบแล้วดูนั่นสิตรงนั้นเหมือนมีการบูชาคริสตันด้วยนะแต่เหมือนคริสตันมืดมิดจะขโมยพลังจากเสาบูชาคริสตันนะต้องทำลายแล้วแหละโอเคเขาให้เราไปนำชิ้นส่วนอีเตอร์เหมือนเดิมนะคะเอามาประกอบบุกเก็บได้กี่ชิ้นนั่นเนี่ยครบยังน่าจะครบแล้วนะมาเอากลับไปคราฟนะคะแล้วเราก็ไปทำลายไอ้นั่นเหมือนเดิมใช่ป่ะทุกคนคิดว่านะ ทฤษฎีแห่งการเดามันมีให้ทำลายไหมอ๋อมีจริงด้วยมีฝั่งละ2นะคะไปทางนี้ก่อนละกันไม่ชอบเลยนะการกระโดดที่แบบปริ่มๆลาวาแบบนี้นั่นไงบุ๋มบอกแล้วจะบ้าปูบ้าปูโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่เอานะไม่อยากตายอยู่ตรงนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคคือมาถึงแล้วหนึ่งสองโอ้โหแล้วก็คือแล้วก็ต้องวิ่งกลับโอเคทุกคนมันได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ชุบชุบอ่ะไปต่อไปฝั่งนู้นนะคะเซฟก่อนไฟหยุดไหมแล้วสักทีเรามีวิ่งเร็วนะอ่ะกินใหม่ค่ะแล้วก็กระโดดอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงแม่เจ้าต้องตายแน่ๆเลยทุกคนตายแน่ๆนั่นไงเพิ่งบอกว่าต้องตายกินใหม่หัวจิบุ๊บมันไม่ถึงอ่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหเอาใหม่สิทำไมบุ๋มถึงโดดไม่ค่อยถึงเลยเนี่ยปึ๊บโอ้กระโดดเร็วไปหน่อยอ่ะตรงนี้พอได้อยู่ปึ๊บอ่ะแล้วก็อย่าให้มันไหม้นะคะปึ๊บโดดขึ้นโหกิน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 อาหารก่อนหนึ่งทุกคนรอให้ไฟหยุดก่อนรู้สึกใจคอไม่ดีอ่ะอุ้ยการที่เรากระโดดการที่เราวิ่งไวนี่ก็ไม่ใช่ข้อดีเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวเราตกลาวาได้ง่ายๆนะคะวึบถึงเรียบร้อยจิ้มไปโอ้ไปได้เลยเหรอไปได้ปะอุ้ยโอ้ระเบิดเลยมาเซฟไปค่ะบทที่19จิตวิญญาณด้านมืดดูเหมือนพลังงานนั้นจะทำลายประตูจนหมดเลยทำไมที่นี่เหมือนสนามรบเลยโอ้ตรงนั้นมีประตูไปลองดูดีกว่าตรงไหนคือประตูอุ้ยอ่ะขออ่านแบบเรียวทามนิดนึงนั่นเหมือนจะมีพลังงานแบบเจ้าเสาบูชาคริสตัลเลยเหมือนว่ากำลังมีตัวอะไรออกมาด้วยเตรียมตั้งรับก่อนดีกว่าโอเคอุ้ยมันมีจริงๆด้วยมัวแต่อ่านในบุ๋มนี่แป๊บนึง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 โอเคกินเรียบร้อยไปโอ้โหหน้าน้องเหมือนทานตะวันสีม่วงเนี่ยทุกคนโอ้เดี๋ยวบุ๋มวิ่งไปตกเองไม่นะอย่ามาทำอะไรเรานะโอ้ยอย่าเพิ่งเอ้าตายเพราะหิวตายเพราะไอ้นี่ซะงั้นตายเพราะตกลาวาไม่ได้ตายเพราะโดนตีนะโอ้โหชีวิตเราว่าแล้วสู้นายได้นะไอ้เต้าทานตะวันสีม่วง
จะมีทีท่าว่าจะตายง่ายเลยค่ะทุกคนน่าจะถึกกว่าตัวโกเลมน้ำบุ๋มมากนะนี่บุ๋มกดยิงจนนิ้วจะล็อกอยู่แล้วนะคะน้องก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะตายเลยน้องยังคงหมุนใบพัดวิ่งตามเราบุ๋มต้องใช้เวลานานแค่ไหนทุกคนโอ้โหน้องพอแล้วมั้งพอแหละดูจะรักเราเหลือเกินอันนี้จริงบุ๋มไม่ต้องพลิกลัวก็ได้นะบุ๋มแค่คลิกคางไปนะคะทุกคนเออเนาะโอ้โหสบายนิ้วขึ้นเยอะไปโดนตีไป1ครั้งเลือดลดไปถึง30เลยนะไม่ธรรมดาจริงโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนกำจัดไปได้แล้วแล้วเราก็เก็บพวกนี้ขึ้นไปแล้วรออ่านบทที่20กันต่อนะคะแต่ทางลับที่ซ่อนอยู่ดูเหมือนเจ้าจิตวิญญาณนั่นมืดตายไปแล้วนะตอนนี้ฉันกลับมาอยู่ที่พื้นหินปกติสักทีลาวานั่นทำให้ฉันร้อนมากเลยเหมือนจะมีช่องทางไปต่ออยู่ตรงนี้ด้วยอาจจะมีทางไปต่อนะลองลุยกันไปเถอะโอเคเราต้องตามหาทางลับแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะคะเนี่ยนั่นเหรอโอ้สองมีกี่ที่ใน3 4เอาไงดีทุกคนขวาร้ายซ้ายดีอ่ะขวาร้ายแล้วกันขอลองไปดูก่อนมันต้องอยู่สักที่ในนี้แหละมีประมาณ4ทางนะคะให้เราทำการวิ่งมั่วๆไปทุกคนว่าไงโอ้โหตันมากตันไม่ไหวไม่ใช่ตรงนี้ต่อไปตรงนู้นนะคะขอให้ได้ขอให้โดนวิ่งตรงมาก่อนทำทฤษฎีความมั่วของเราโอเคโอเคโอ้ทางลึกมากเลยโอ้มันคือทางที่ใช่จริงๆนะคะทุกคนโอ้โหการเดาของบุ๋มนี่ไม่เคยผิดพลาดบอกเลยบทที่21เข้าใกล้สู่ทางออกดูเหมือนทางลับนั่นจะพาฉันมาอีกที่แล้วนะดูนั่นสิฉันอาจจะพอกระโดดขึ้นไปบนนั้นเพื่อไปต่อได้นะให้กระโดดบนหินอีกแล้วงั้นเหรอได้ได้ได้จัดไปไม่ให้เสียฟึบ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 ว้าวทุกคนโอ้มันอีซี่อยู่นะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไม่ตกเลยต่อไปบทสรุปอ่ะจะจบแล้วหรอกำลังสนุกเลยอ่ะผู้พิทักษ์คู่ขนานฮะนั่นเสียงอะไรอีกแล้วน่ะเหมือนเสียงผู้พิทักษ์แต่ว่าฉันกำจัดไปแล้วนี่หรือว่าผู้พิทักษ์ที่อยู่ในมิติคู่ขนานงั้นหรอลองไปดูในทางตรงนั้นกันเถอะโอเคเขาให้เรากำจัดผู้พิทักษ์นะคะทุกคนโอ้โหนี่เราต้องไปไฟอีกแล้วใช่ป่ะมาว้ากราฟิกที่ดูยิ่งใหญ่ของผู้พิทักษ์นั้นไหนดูซิออกมาก็จะหน้าตาเป็นยังไงอุ้ยไปค่ะไปค่ะไปค่ะปิดเสียงได้ไหมเนี่ยเสียงเพลงดังมากโอ้เอ้าเดี๋ยวนะผู้พิทักษ์ติดบั๊กเหรอโอ้นี่ว่าจะตีเราตายซะแล้วมีผู้พิทักษ์ติดบั๊กด้วยเมื่อกี้บุ๋มไปปิดเสียงเอฟเฟกต์มานะคะเนื่องจากว่าเสียงเพลงเขาดังเกินไปนะทุกคนมันตื่นเต้นเกินนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหผู้พิทักษ์มีตั้ง4ขาแล้วมีแค่2ขานั่นเนี่ยอย่าเอาเปรียบกันเลยโอ้โหโอ้โหยืนยิงนี่ไงผู้พิทักษ์ติดบั๊กอีกแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ใช่บั๊กอาจจะเป็นการแบบว่าหยุดเพื่อหายเหนื่อยเอ้ยนั่นแหละหยุดเพื่อแบบทำการฮีลตัวเองอย่างนี้ป่ะโอ้ยโอ้ยยิงเพลินไปหน่อยเข้าใกล้ตัวเราได้เลยสินะโอ้ยตายแล้วอ้าวมีอีกเหรอเกินไปแล้วนะมี2ร่างทุกคนโอ้ my god ร่างแรกก็คือแบบกลับหัวไงร่างนี้โอ้โหพลิกมาอีกด้านหนึ่งกลายเป็นอีกร่างหนึ่งเฉยงงมากอุ้ยตายแล้วทุกคนมาอีกร่างโอ้โหมีกี่ร่างกันแน่เนี่ยไก่จะหมดแล้วแป๊บนึงกินไก่ก่อนโอเคมา3นาทีจะจัดการเขาได้หรือไม่หวังว่านี่คงจะเป็นบอสสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนคงจะไม่กลายร่างอีกแล้วใช่ไหมเราขอร้องละเราไม่มีปืนที่ดีกว่านี้แล้วเรามีแค่หนังสติ๊กนะที่จะทำท่าเหมือนจะยิงโว้ยโว้ยทุกคนตีทีเลือดลดเยอะมากโอ้โห my god กินแป๊บนึงแป๊บเดียวโอเคมันหิวเลือดใหม่ไหมอ่ะถ้าหิวเลือดใหม่นี่คือแย่เลยนะโอ้ทุกคน one hour later โอ้โหทุกคน3นาทีผ่านไปยังไม่ตายนะคะต้องกินไก่ใหม่อีกแล้วเกินมากโอ้โหแล้วมีอาวุธแล้วดูอาวุธเรากับโอ้โหเพิ่งบ่นไปทุกคนชนะแล้วเย้
ในที่สุดนะคะทุกคนผู้ชนะก็เป็นสวิฟตี้คราบมือนั่นเองนะคะก็สำหรับแมปนี้นะคะใครอยากเล่นบุ๋มจะใส่ IP ผู้สร้างไว้ในใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย